ราบิ๊กแอสอยู่กับพวกเราในช่วงถามคำถามตอบด้วยเพลงครับเพลงที่มีความทรงจำที่สุดครับผมขอเลือกเพลงลมเปลี่ยนทิศครับเพราะว่าเพลงนี้จำได้แม่นวันที่คิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาครับก็คิดอยู่ที่บ้านออฟนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ออกมายืนอยู่ตรงระเบียงแล้วก็พายุมันแบบกระหน่ำมากนะแล้วก็ใบไม้แบบร่วงหล่นเต็มแล้วถ้าจำได้เนาะก่อนที่จะเป็นห้องอัดจะเป็นสนามหญ้าแล้วใบไม้มันหล่นแล้วแบบแล้วก็มองว่าใบเวลาใบไม้มันหล่นอ่ะมันคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผัดใบการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแล้วมันมีลมมันมีอะไรเข้ามาก็เลยนึกถึงชื่อเพลงลมเปลี่ยนทิศเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลาเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักวง Big Air ครับชื่อเพลง Dan Delimit ครับเป็นเพลงเปิดตัวของเจ๋งด้วยใช่ครับเป็นเพลงที่เปิดมาในนามที่เป็นนักร้องคนใหม่เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันการเปิดและทำแนะนำให้ทุกคนได้ฟังได้ยินเสียงได้เห็นได้เพลงได้เห็น MV ว่าหน้าตาเป็นไงเพลงออกมาในรูปแบบของอัลบั้มตอนนั้นเป็นยังไงก็คือเพลงนี้ครับในความรู้สึกผมในตอนนั้นคือมันก็ส่วนตัวในตอนนั้นคือเราตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกในชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมากๆครับเพลงอะไรที่ให้กำลังใจคนฟังมากที่สุดณตอนนี้ครับครับก็ผมว่าน่าจะเป็นให้กำลังใจทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ทั้งคนฟังด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงเชิดสิงโตครับเพราะว่าเพลงเชิดสิงโตตอนที่คุยกันคอนเซปต์ครั้งแรกเพลงนี้คือเราพูดถึงประมาณว่าเราคิดถึงเด็กที่อยู่ในคณะสิทธิ์เชิดสิงโตซึ่งเด็กคนนี้จะเป็นคนเด็กที่ตัวเล็กมากแต่ว่าเขาต้องพยายามไต่ตัวขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดและต้องแบกโอชิงโตด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาได้เป็นคนที่มีร่างกายกำยำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ตัวเล็กมากคือมันก็เทียบกับว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ต้องแบกภาระอันหนักนะครับและนี่คือทั้งหมดจากช่วงถามคำถามตอบด้วยเพลง